ครงการรอมฎอนนี้เพื่อพี่น้องปีที่2นะคะที่จัดโดยสำนักงานจุฬาราชมนตรีได้ร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมได้ร่วมกันบริจาคเงินส่งต่อความช่วยเหลือไปอยังผู้ลี้ภัยที่ไม่มีโอกาสเฉลิมฉลองในช่วงของเดือนรอมฎอนในประเทศของตนเองซึ่งผู้ลี้ภัยทั่วโลกในขณะนี้มีถึง 68,500,000 คนถือเป็นจำนวนผู้ลี้ภัยสูงที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2และยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะบริจาคได้ที่ www.unscr.or.th เงินบริจาคทั้งหมดค่ะก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาผู้ลี้ภัยในซีเรียและเยเมนรวมถึงกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กกำพร้าแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็หญิงม่ายในเรื่องความจำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีพอย่างเช่นน้ำสะอาดเครื่องนึ่งห่มที่พักพิงปลอดภัยรวมถึงการรักษาพยาบาลด้วยค่ะ